ข้าโลกพลังงานจริงๆนะโลกต่อไปมันเข้าโลกพลังงานจริงๆให้ปรับตัวด้วยไลฟ์ผ่านเฟซแฟนเพจนะผ่านงอกนะในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะมาตามรูปแบบเอกลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์ลุงออกเป็นเช่นนี้แหละและเป็นเช่นนี้มานานแล้วด้วยตั้งแต่นู่นยังไม่ได้เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเลยเป็นเช่นนี้ยังไม่ได้เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเลยโอ้โหภาษานี่เอามาจากไหนภาษาอย่างเงี้ยนะใครก็ตามที่รู้เรื่องราวของ31ภพภูมิจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะถ้ารู้แค่ตัวหนังสือมันก็ไม่สามารถที่จะรู้มากรู้หมดได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องใช้ตัวหนังสือมีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้จากตัวของตัวเราเองและด้วยตัวของตัวเราเองภาษานี่มันเกินกว่าคำว่าประชาธิปไตยผมว่าเพราะคำว่าประชาธิปไตยนี่มันจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นรหัสวาทกรรมของนู่นเนี่ยลิงคอนไงประธานาธิบดีของอเมริกาอเมริกันส่วนทางลุงหมอคนละเรื่องเนาะเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องตัวของเราเองด้วยตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองไม่ผมว่ามันเหนือกว่าประชาธิปไตยที่ชาวโลกพูดถึง คำนี้ยกเว้นคนไหนที่ไม่เอามาคิดก็จะไม่รู้แต่ถ้าหากว่าลองใคร่ครวญลองดูจึงจะพอรู้หรือรู้ได้อีกครั้งหนึ่งครับผมเราท่านทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวของเราเองรู้เรื่องราวของตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองผมว่าต้องใช้ประชาธิปไตย
ของจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งแล้วซึ่งไม่ใช่จักรวาลนี้แล้วจักรวาลที่เราท่านอยู่กันมันคงไม่ใช่แล้วนะๆๆเล่นจักรวาลอื่นซะนี่ในเมื่อคนหนึ่งเขาพูดคำว่ามนุษย์ต่างดาวลุงหัวเขาพูดจักรวาลอื่นไปเลยไม่ดีกว่าใช่ไหมล่ะดาวอื่นไงใช่ไหมไม่ต้องมาพูดถึงดวงดาวของจักรวาลนี้แล้วก็มีชื่ออะไรก็ไม่รู้ดวงดาวในจักรวาลนี้คงมีหลายชื่อเนาะอย่างน้อยก็8ชื่อแล้วนะ8หรือ9เนี่ยดาวนพเคราะห์นพแปลว่า9นั่นแหละนพเคราะห์มาถึงนาทีนี้เขาบอกว่ามันลดออกไปจากวงโคจรไปแล้ว1ลดออกไปแล้วถามว่าอธิบายจะให้อธิบายว่ายังไงคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับเพราะคำพูดต่อไปนี้มันเป็นพุทธวจนะไม่ใช่พุทธวจนะแถวๆนะฮะพุทธวจนะออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์โดยตรงนั่นพระองค์พูดว่าใดๆเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องตั้งอยู่นานเท่าใดไม่ทราบแต่ที่สุดแล้วมันต้องสลายไปหายไปหายไปเพราะฉะนั้นตอนที่พวกเราเจ้าค่อยเรียนหนังสือกันมาผมก็ผมเคยเรียนในหนังสือนะบอกว่าในจักรวาลของเรานี้เอ่ยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางไม่ต้องไปนับหรอกดวงอาทิตย์มีดาวนพเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์อยู่ทั้งหมดรวมเป็นดวงจ้อง9ดวงเอาคะแนนครูมาพอที่จะจบชั้นเรียนได้ในคำตอบนั้นๆคำถามนั้นๆคำตอบนั้นได้มาถึงวันหนึ่งไม่น่าจะเกิน10ปีที่ผ่านมา หรือ15ปีเนี่ยครับเขาก็บอกว่ามีนพเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งมันอยู่รอบนอกสุดและหายออกไปเลยพวกกลุ่มดาราศาสตร์เขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นหายออกไปเลยหายหนีก็ไม่รู้หนีไปไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็บ่งชี้ให้รู้ว่าอ๋อเดิมมันมี9มันหายไป1เหลือ8อะไรล่ะถ้าไม่ใช่คำว่าลดขนาดลงตามพุทธวจนะตามพระพุทธตาม คำพูดออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาทั้งของโลกใบนี้ช่างจักรวาลนี้มันแปลว่าโลกจักรวาลนี้หรือเอกภพเนี่ยเอางี้ดีกว่าคำว่าเอกภพเนี่ยกับคำว่าจักรวาลเนี่ยมันคนละความหมายเลยพี่เอ๋ยจะใช้คำว่าอะไร universe เหรอไม่รู้เขาใช้คำยังไงนะต้องไปถามกลุ่มดาราศาสตร์เขาจะบัญญัติสอบเอาไว้ว่าเอกภพ galaxyจักรวาลอย่างเป็นต้นใช่ไหมอย่าคิดมากเอกะแปลว่าหนึ่งตีสว่าขีดวงก็กว้างนะกาแล็กซี่มันยังมีกี่หมื่นกี่พันกี่แสนล้านกาแล็กซี่ก็ตามทีก็อยู่ในเอกภพอันนี้จักรวาลก็เหมือนกันจะมีสักกี่จักรวาลแสนกว่าจักรวาลมันก็อยู่ในเอกภพเนี่ยใช่นะใช่นะ
ทีนี้ในแต่ละจักรวาลนะมันเกิดขึ้นมาเข้าสู่วงโคจรมันเมื่อเวลามันเกิดความสมดุลเป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่าที่มันจะวิวัฒนามาเกิดความสมดุลได้นะไม่วิ่งชนกันก็แล้วกันใช่นะกว่าที่มันจะวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมชาติของมันเองจะเข้ามาสู่วงโคจรของกันและกันมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันเกิดเป็นระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่ตามที่นักวิทยาศาสตร์สาขาจักรวาลวิทยาเขาบอกเอาไว้ว่าฟิสิกส์ดาราศาสตร์บอกไว้ว่าเอกภพนี้เกิดมาใช้เวลานานประมาณ 15,000 ล้านปีลุงฟังไม่งั้นฟังไม่งั้นไม่ได้เคยจิตใจไอ้ตัวเลขพวกนี้เลยจิ๊บจ้อยมากว่าเรื่องเขาก็แล้วกันพูดภาษาเขาหน่อยก็ดีเผื่อเขาจะได้รู้จักภาษาลุงออกบ้างนะถ้าหากว่าเขาเปิดใจกว้างมันก็มาแชร์กันถ้าเขาใจแคบมันก็เรื่องของเขาแต่เชื่อมั่นว่าเราใจเราไม่ได้แคบก็แล้วกันฉะนั้นจึงต้องเผื่อแผ่แบ่งปัน ให้กับ ท่านที่อยู่หน้าจอได้ทีนี้พิจารณาต่างนะครับว่าอ้างถึงนะคำพูดออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธวจนะนั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาเมื่อเวลามันเกิดมานานเท่าไหร่จะไปสนใจตรงนั้นไอ้ตัวเลข15,000 ล้านปีอย่าไปสนใจตรงนั้นที่บอกว่าบิ๊กแบงนั่นแหละอย่าสนใจตรงนั้นให้รู้มันเกิดมาจนถ้ามันอยู่ตัวอิ่มตัวสมดุลแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับการเจริญเติบโตของร่างกายของเราเหมือนกันเมื่อเวลามันถึงจุดหนึ่งสูงสุดแล้วมันก็น้อยลงเล็กลงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็ถอยไปน้ำหนักตัวลดลงความสูงลดลงทำนองนี้นี่คำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาต้องเข้าใจในกรอบโลกนี้ตรงนี้ให้ได้ก็เป็นกฎของธรรมชาติครับก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละทีนี้เมื่อเวลา โลกจักรวาลสุริยจักรวาลที่มันเกิดขึ้นมาเต็มที่เต็มหน่วยแล้วอิ่มแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่เต็มอึกแล้วเกินไปกว่านั้นไม่ได้แล้วมีแต่ขาลงแบบนั้นเพราะฉะนั้นจักรวาลเรานี้อยู่ในบริบทของคำว่าขาลงนะแปลว่ามันจะเหลือน้อยไปที1ใน9ดวงของดาวรุปข้อเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันออกจากวงโคจรเทียบได้ว่าจะแปลว่าจักรวาลเรานี้มันมีขนาดเล็กลงนะพี่เอ๋ยตามความหมายของพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาธรรมดาธรรมดาแก่ได้ยังพอมองเห็นภาพนะนี่หลับตาเล่าให้ฟังเนี่ยลืมตาเล่าให้ฟังไม่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งเร้าภายนอกมากเดี๋ยวลุงก็เป๋เราเลยต้องหลับตาเล่าให้ฟังแล้วมันก็ไม่เป๋ไปไหน มันอยู่ในร่องใช่ไหมมีตาสักแต่ว่าไม่มีซะใช่ไหมล่ะก็เล่าให้ฟังกันอย่างนี้ เอาล่ะเมื่อมาถึงขนาดของจักรวาลที่เราอยู่เรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลครับตอนนี้เขาไม่ใช้คำนี้ไม่ใช่เลยเดี๋ยวนะโซล่าซิสเต็มโซล่าไม่ใช่น้ำมันโซล่านะนะโซล่าเซลล์เนี่ยใช่ไหมโซล่าซิสเต็มนั่นแหละครับรับได้นะสำหรับท่านที่มีหูมีตาได้ฟังข่าวสารกันมามากน้อยข้อแรงประการใดยกเว้นคนที่ปิดหูปิดตาไม่ยอมฟังข่าวสารใดๆมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันดีแหละนั่นก็ ต่อมาต่อไปนะก็หวังว่าคุณจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าแม้แต่จักรวาลของเราที่เราอยู่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็เปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันทำให้ขนาดเล็กลงที่บอกว่าดาวนุปกรณ์ดวงที่9เนี่ยหายออกจากระบบ
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเหยื่อรายต่อไปก็คือดาวนุ่มเคราะห์ดวงที่8มันจะหายออกจากระบบไปเรื่อยๆนะต่อไปก็ดวงที่7นะดวงที่6ดวงที่5 4แล้วดวงที่3ที่เราอยู่เนี่ยโลกใบนี้คือดวงที่3โดยมีดวงที่เป็นศูนย์กลางนะครับดวงที่ถัดจากเราไปทีนึงก็เรียกอะไรดาวศุกร์อ่ะเออถัดออกจากเราไปอีกทีนึงใกล้ดวงที่เราไปทีดาวพุธนั่นแหละในความจริงแทนที่ดาวพุธมันจะถูกดวงอาทิตย์ดูดกลืนเข้าไปที่ไหนได้ไอ้ดวงนอกขอบจักรวาลไปก่อนชะจ้าก็แปลว่าในวงโคจรของจักรวาลแต่ละจักรวาลเนี่ยนะมันก็จะ อะไรล่ะจะบอกว่าดูดกันก็ได้อ่ะเออจักรวาลไหนใหญ่มันก็ดูดจักรวาลตัวเล็กไปนะก็ตามโครงสร้างหรือว่าตามหลักของการเปลี่ยนแปลงทางโลกก็ต้องอาศัยแนวคิดของนิวตันนะเทหาวัตถุใดที่มีขนาดใหญ่มันจะมีแรงดูดมากกว่าขนาดเล็กก็แปลว่าจักรวาลของเรานี่ถูกดูดไปของเรามันเล็กกว่าข้างๆประมาณนั้นพอได้ไหมครับถ้าคิดกันในกรอบนี้และหรือถ้าเป็นไปได้นะขอบนอกนั้นนะก็มันหลุดหายไปแปลว่ามันหลุดหายไปเลยนะหายไปเลยเข้าไปอยู่ในอาณาบริเวณที่เรียกกันว่าค่าคงที่หรือในหนึ่งบอกว่าพลังงานมืดที่ทางวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงเนี่ยดูดเอาไป พลังงานมืดที่ว่านั้นก็น่าจะเป็นอวกาศนั่นเองครับพลังงานมืดพลังงานมืดนะซึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามีทั้งหมด 96% นะฮะในเอกภพนี้นี่เอกภพนี่ไม่ใหญ่มีทั้งหมด 96% ก็แปลว่าดวงดาวทั้งหมดรวมกันแล้วนะครับประมาณ 4% เองเทหาวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในค่าคงที่ล่องลอยอยู่ในพลังงานมืดที่เขาว่าหรือร่องรอยอยู่ในความเป็นปรมัตถ์ของพระพุทธเจ้าพูดไว้หรือร่องรอยอยู่ในความเป็นเดอะก็อดคือพระเจ้าที่ชาวอามินอาเมนพูดเอาไว้นะประมาณนั้นมันก็จะมาตรงตรงนี้หรือเปล่าหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อมันนะว่าใช่ในส่วนตัวผมนะว่าใช่เงี้ยเงี้ยเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยถึงเล่าให้ฟังคงไม่ถึงขั้นแบ่งหินฟังมั้งนะครับค่อยฟังไปถึงแม้ว่าจะเป็นอยู่นอกตัวเรานะแต่เราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะว่าตัวเราจะมาจากการเกิดการแตกออกมาครั้งแรกที่เขาเรียกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงนะครับเมื่อเวลามันเป็นเช่นนั้นออกมาจากจุดนั้นเพียงจุดเดียวเราท่านต่างก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวเหล่านั้นเพราะมันเป็นที่มาของเรานะเราก็ยอมกลับย่อมสามารถกลับที่เก่ากลับบ้านเดิมได้แล้วใครล่ะจะมีความสามารถที่จะกลับตรงนั้นได้ถ้าใครอยากกลับนะก็ไปเจอถนนของจริง3เส้นทาง3สเต็ปก็คือความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนะจ๊ะนะจ๊ะจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังตามนี้ถ้าไม่เข้าสู่ถนนสายที่ว่านี้จบข่าวเลยไปต่อไม่ได้เลยคนละที่คนละทางเลยนะนะเห็นไหมล่ะตอนนี้ก็ลืมตาซะมันหมดที่ไปเลยมันหมดที่ไปลืมตาเลยมันไปโดยการหลับตาอะไรมันจะขนาดนั้นลูกอ้อ
ฟังรู้ไปตามบทของมันมันจะว่างมันน่าจะมีคำว่า e เท่ากับ mc ยกกำลังสองมันจะไปสู้ l เท่ากับ me ได้ไงวะเติมคำว่าวะไปสนุก l me เนี่ยรู้กันแล้วกันนะเอาละเมื่อเวลามาถึงตรงนั้นแล้วเราสู่กันฟังขนาดนี้แล้วมันมีอะไรปลีกย่อยไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อดาวนพเคราะห์ไม่ใช่สังเกตดาวสังเกตดาวก็แล้วใช่ไหมที่มันผ่านเข้ามาในเกือบเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกถามว่าเมื่อเวลามันไม่เข้ามาในอากาศโลกเนี่ยมันจะมีผลไหมลองดูนะครับลองดูมันมาทำไมไอ้ดาวที่ว่าน่ะอย่าลืมนะว่าถ้าหากว่าใครไปล่วงรู้ชั้นบรรยากาศมีอยู่เท่าไหร่นะชั้นสูงสุดของชั้นบรรยากาศเขาเรียกอะไรนะเอ็กซ์มีคำว่าเอ็กซ์เนี่ยก็ไม่ได้โพยมาที่จริงผมมีโพยเขียนเอาไว้นะชั้นบรรยากาศก็มีอยู่4ชั้น5ชั้นนึงชั้นเอ็กโซสเฟียร์ไงเอ็กโซสเฟียร์เอ็กมีคำว่าเอ็กนะชั้นสูงสุด ชั้นสูงสุดที่เป็นที่มีอากาศที่บอบบางเบาบางตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นอยู่ในสถานะที่มันเป็นอะตอมนะครับอะตอมเวลามันลงมาต่ำมันก็เป็นโมเลกุลมันก็หลายโมเลกุลทับซ้อนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาครอบคลุมผิวโลกเราอยู่ความหนาแน่นของอากาศนะความหนาแน่นต้องคิดเป็นหลายๆโมเลกุลไม่รู้โอ้ยขนาดใหญ่เนาะผมจะว่าไงล่ะครับมันขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะยิ่งขึ้นสูงไปเท่าไหร่ยิ่งบอบบางสูงสุดของที่สุดของอากาศตรงจุดนั้นมันไร้ร่องรอยไร้รอยต่อนะครับอากาศกับอากาศที่มันเชื่อมโยงตรงนั้นมันจะไร้รอยต่อถามว่ามันจุดไหนกันแน่ไม่มีใครรู้ได้หรอกครับไม่มีทางรู้ได้แต่โดยจิตนะโดยจิตนะแล้วจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้ได้ครับจิตตรงนี้คำบริสุทธิ์เนี่ยถ้าจะนับเอาตาม31ภพภูมิบอกว่าสูงสุดนะต้องมีชื่อเรียกว่าคือมันต้องใส่ชื่อเข้าไปหน่อยอ่ะมันจึงจะสื่อสารกันได้นะเนาะถ้าไม่มีชื่อไม่มีภาษาสื่อสารกันเนี่ยมันก็จบข่าวเพราะภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญานะจุดนั้นคือจุดที่อากาศต่อเชื่อมกับอวกาศนั่นเองโอ้ละเอียดมากครับตรงนี้เป็นที่จุดที่ไร้รอยต่อโดยนี่จะว่างแล้วครับง่ายคือประตูพระนิพพานง่ายที่สุดประตูพระนิพพานประตูพระนิพพานไม่เคยปิดมันอยู่ที่ว่าใครอะไรเป็นคนที่เปิดได้คนไหนเปิดได้คนนั้นก็เป็นเจ้าของประตูพระนิพพานนั้นๆกันแล้วกันโอเคไหมเป็นของใครก็ตามที่เปิดได้ที่จะพาผู้คนเข้าสู่ประตูพระนิพพานนั้นก็เป็นของคนคนนั้นและมันเป็นรหัสของคนนั้นมันเป็นเอกสิทธิ์ของคนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของคนนั้นจะพาใครผ่านประตูพระนิพพานนี้ไปหรือไม่พาใครผ่านไปก็เป็นเอกสิทธิ์ว้าวเป็นเอกสิทธิ์นะเว้ยนะประตูพระนิพพานมีที่ก๊อกนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปเปิดประตูพระนิพพานนั้นเองได้ทั้งสิ้น 8,000 ล้านคนเชิญพยาค่ะมีปัญญาไปเปิดประตูพระนิพพานนี่เชิญเลยค่ะ
ประตูนิพพานก็อันเดียวกันกับประตูแห่งพระเจ้าเนี่ยอันเดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยประตูเข้าออกโลกใบนี้ของพระเจ้าเนาะใครเปิดประตูของพระเจ้าได้ก็พาสาวกผ่านไปด้วยก็แล้วกันนะเออจะให้ว่าไงเนี่ยผมว่างั้นนะว่าจะลืมตาพูดหลับตาเสียแล้วเรื่องพวกนี้ลืมตาพูดไม่ได้หรอกต้องใช้วิธีการหลับตาพูดจะไปได้ไม่งั้นไปต่อไม่ได้โอเคนี่ก็ขอมาวันนี้ก็ไปขอกันนอกเรื่องในเรื่องก็เล่าให้ฟังแค่นี้แหละผมเป็นนางฟ้าโอเคครับรับทราบครับเอ้ามีใครไต่ถามเข้ามาครับเชิญในอุทยาสายตอนนี้ก็ตอบคำถามกันละมีไผเด้อจะถามเรื่องแล้วก็ถามเอามีนิ้วมือเลยเหรอดูนิ้วมือทางนั้นเห็นผมพูดเข้ามาหนึ่งนิ้วคิดดูสิทันเด้อผมว่าผมพูดในทางที่มันไม่มีผู้ใดจะรู้นี่มีโค้คนรู้ตามด้วยเลยมีผู้คนรู้ตามไหมเมื่อกี้เนี่ยถ้ามียกนิ้วดูซิมีหนึ่งสองมีสองนิ้วแล้วมีสามสี่แล้วยิงแล้วเริ่มยิงแล้วอ๋อหลายนิ้วเหมือนกันอ๋อเป็นสิบแล้วอ๋อเป็นสิบแล้วประมาณ15ประมาณ15คนที่รู้ที่รู้ตามที่พอเข้าใจตามกันแล้วกันก็ยอมรับนะยังดียังดีนะยังดีที่ยังมีผู้คนรู้ตามเพราะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องรู้ง่ายกันมีหน้าพระพุทธองค์ถึงบอกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์รู้แล้วมาบอกชาวโลกได้รู้ตามเนี่ยในการเล่าให้ฟังแต่ละครั้งมีผู้คนมานั่งฟังสักหมื่นคนหรือแสนคนเนี่ยถ้ามีมนุษย์รู้ตามสักหนึ่งคนพระพุทธองค์ก็พึงพอใจเพราะว่ามันลึกลับซับซ้อนมากก็นี่คงทำนองนี้ก็นะมั่งท่าจะฟังกันกี่คนก็รู้ตามก็ยกนิ้วเข้ามาก็แค่นั้นเองแล้วก็คนที่ไม่ได้ปล่อยนิ้วมือมาก็คงจะก็คงจะได้แล้วจะมาล่ะก็คงจะยังไม่รู้ยังรู้ไม่ทันยังรู้ไม่ทันประมาณนั้นแหละใช่นะหรือใครจะว่างไงผมว่างั้นนะหาไม่เจอสิแล้ววันนี้หาไม่เจอมันหลุดไปไหนหน้าจอว่าแล้วก็เต็มเชื้อเพลิง เอาถามมาได้แล้วจ้าฝ่ายเฟสนะฮะถามอะไรก็ถามมาแล้วจ้าถามมามีอะไรถามมาก็ถามมาเด้อเด็กเกรงเด็กเกรงใจก็หวังพอเข้าใจนะครับว่าเอกภพก็เป็นเพียงหนึ่งเดียวกาแล็กซี่ทั้งหมดอยู่ในเอกภพดวงดาวทั้งหมดอยู่ในเอกภพดวงอาทิตย์จักรวาลของเราโลกเราก็อยู่ในเอกภพจักรวาลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาไอ้ละสเก็ตดาวใช่ไหมที่มันผ่านมาห่างจากโลกเราเขาว่านะประมาณ7ล้านกิโลเมตรถามว่ามันจะมีผลอะไรไหมถ้าดูตามนี้นะมันถามว่ามันจะหมุนมาทำไมถ้าเรามารูปแบบทางด้านพลังงานนะครับเล่าเรื่องพลังงานกับกันและกันฟังนะครับ
มันผ่านเข้ามาปื๊ด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 มันแวบเวียนนะในเมื่อเวลามันอยู่ในภาคของอวกาศอยู่ในสภาพของอวกาศก็คือไม่มีอากาศใช่ไหมฮะมันจะมีผลกระทบได้ไหมเนี่ยก็มันไม่มีอากาศเมื่อไม่มีอากาศมันก็ไม่มีคลื่นก็แปลว่ามันไม่กระทบโอเคนะมันไม่เหมือนกับอย่างเช่นท่านอยู่บ้านท่านผมก็มาอยู่ใกล้ท่านผมมีผ้าขาวม้าผืนหนึ่งผมก็สะบัดผ้าขาวม้าท่านก็ได้รับความรู้สึกมันถูกสะบัดอย่างเงี้ยนี่มันถ้าหากว่าอยู่ในอากาศชั้นบรรยากาศของเรานะแต่ถ้าหากว่ามันไปสะบัดอยู่ในอวกาศเลยไม่มีเลยเพราะมันไม่มีอากาศมันก็เลยไม่รู้จักสะบัดผ้าเพราะฉะนั้นคำถามมันอยู่ว่าไอ้ดาวสะเก็ดดาวที่มันวิ่งผ่านที่ว่านี้มีผลกระทบไหมตรงนี้ใครน้อยจะตอบผมถ้าผมพูดในรูปแบบหนึ่งจะรับได้ไหมเนี่ยมันมาเพื่อที่จะคายพลังงานออกได้ไหมครับและเจ้าพลังงานที่ว่านั้นถามว่ามันไปไหนอ้าวซึมซับอยู่ให้กับโลกได้ไหมล่ะมันปล่อยพลังงานมาเพียงที่มันเคลื่อนที่ออกไปเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเพราะสสารวัตถุใดที่เคลื่อนที่ออกไปได้ด้วยความเร็วเนี่ยสสารวัตถุนั้นจะต้องมีการคายพลังงานก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะใช่นะอย่างนั้นรถไฟอ่ะไอหัวรถไฟอ่ะอะไรล่ะชิงคันเซ็งเหรอเขาเรียกบุลเลตเทรนนะฮะบุลเลตที่แปลว่าลูกปืนเนี่ยบุลเลตเทรนหัวมันเป็นลูกปืนมันเคลื่อนที่ความเร็วแล้วผ่านอากาศมันก็เสียสีทำรู้สึกหรอมันรู้สึกหรอนี่ในชั้นบรรยากาศรู้สึกหรอแต่ในอวกาศมันไม่มีแรงต้านมันรู้สึกหรอได้ไงเนี่ยมันก็น่าคิดนะพี่เอ๋ยหรือมันแวบแมวทำไมทีนี้ถ้าหากว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของระบบของจักรวาลต่อจักรวาลเนี่ยโอเคมันปล่อยพลังงานให้ก็รับได้แค่นั้นถามว่าลุงหมอรับได้ไหมตรงนี้รับได้นะเพราะวัตถุที่มันเคลื่อนที่เนี่ยใช่นะมันก็ต้องคายพลังงานออกไปถามว่ามันอยู่ใกล้โลกแค่7ล้านไมล์นี่นะมันก็แปลว่ามันมาอยู่ระหว่างโลกแล้วกับดวงจันทร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันมาปล่อยพลังงานให้โลกกับดวงจันทร์ได้ไหมทีเนี้ยใช่ไหมครับเพราะปัญหาอยู่แค่นี้ก็แค่กับดวงจันทร์เทียบเคียงใช่ไหมครับผมว่ามันเข้าใจเหมือนกันนะมันได้เหมือนกันนะปล่อยพลังงานให้ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ถามว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นทีเนี้ยต้องถามเพศแม่ทีเนี้ยทำไมต้องไปถามเพศแม่เพศแม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับโลกกับดวงจันทร์นี่เห็นไหมครับเป็นไปได้ไหมฟังกันดีนะครับเป็นไปได้ไหมท่านที่เป็นเพศแม่ที่เคารพครับผมเป็นคนที่พูดว่าไอ้คำว่ามดลูกนั้นคือห้วงแห่งจักรวาลห้วงแห่งจักรวาลไอ้ดาวดวงพระกวาดวงนี้ที่มันวิ่งผ่านระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยลืมนะมีโลกมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์ในสามดวงเนี่ยมันโคประเดกันอยู่เวลาเนี่ยมันมีผลต่อกันและกันอยู่ๆก็มีสะเก็ดดาวผ่านมาเพิ่งผมว่าสิ่งที่จะได้รับการกระทบกระเทือนมากที่สุดก็คือเพศแม่นั้นถามตัวเองนะเพศแม่นะถ้ามีปัญหาทุกเดือนเมื่อเขินพังแล้วก็รีบบอกถ้ามันเจ็บปวดอ่ะเห็นไหมบอกต่อกันไปด้วยครับถ้าสงสารเพศแม่เดียวกันเราแชร์ไปใครที่เป็นเพศแม่ใครก็ตามที่บอกว่าทุกเดือนเมื่อเกินพังนะมันเจ็บปวดมาดูมาฟังบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญารักษามนุษย์เรื่องความสมดุลของมนุษย์เนี่ยครับด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเนี่ยครับหนึ่งปากก็หนึ่งความเข้าใจเนี่ยครับเพราะฉะนั้นพอเวลาสื่อสารทางด้านเสียงด้านภาษานี้ถามว่า
ท่านที่อยู่หน้าจอเข้าใจไหมล่ะทีเนี้ยถ้าเข้าใจเนี่ยแปลว่าเคล็ดแล้วก็ได้แล้วเห็นไหมประสิทธิ์เพราะนั้นเพียงแค่มานั่งฟังเท่านั้นเองนะครับว่าภาษาลุงงอกสามารถทำให้หายปวดท้องได้ไหมนี่ตั้งคำถามเลยเอาเลยลุงออกท้าด้วยนะที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวปวดท้องเขาเรียกว่าเมนเมนมันมันเลยทั้งเมนทั้งมันนั่นแหละครับแต่ผมเรียกกันว่าทุกเดือนเมื่อเกินพังเนี่ยสำนวนลุงออกถ้ามันปวดนะฮะผมบอกว่า 90% หายแน่ๆเดี๋ยวลองดูสิพี่มันจะรู้ไงถามว่าเสียหายไหมที่ว่าเนี่ยฟังแค่เสียงลุงออกหายปวดท้องโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นไอ้งอกห่วยทั้งหมดก็อย่าเชื่อนะเชื่อง่ายปุ๊บโง่ทันทีนั่นเนี่ยเชื่อปุ๊บโง่นะเห็นมาข้างหลังเห็นไหมนั้นอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อง่ายนะพี่นะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกินที่จะมนุษย์จะเชื่อกันได้นะครับถ้าในหัวเราไม่มีบันทึกเรื่อง31ภพภูมิย้ำ31ภพภูมิมันบันทึกอยู่ในตัวเรานะไม่ใช่หัวเรานะครับตัวเราเนี่ยคือรหัสของ31ภพภูมิตัวเราเนี่ยตัวเรานี่คือส่วนย่อของ31ภพภูมินี่ไม่ใช่หัวเรานะครับแค่ไม่เป็นไรค่อยๆแชร์กันครับถ้าในตัวเราไม่มีบันทึก30ภพภูมิมาก่อนแล้วเราดันเข้าถึงแสงในตามันจะไปเห็นอะไรคะถ้า30ภพภูมิไม่มีในหัวเราโอเคมันจะไปเห็นอะไรนะครับนะฟังดีๆนะ มันจะไปเห็นตรงนี้ทีเนี้ยเห็นอดีตและอนาคตอดีตก็คือของตัวเรานี่แหละอดีตของตัวเราแปลว่าอดีตพ่ออดีตสร้างตัวเรามันจะนึกมันจะย้อนไปนะครับจะย้อนไปหาอดีตตรงนี้โอเคไหมส่วนอนาคตมันก็จะเห็นอนาคตมันจะมองล่วงอนาคตไปได้แน่นอนต้องอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นอดีตของเรามันก็จะมีคำตอบอ๋อไอตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันถูกหล่อหลอมมาจากอดีตนี่มันตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไปรู้ในลักษณะนั้นมันจะเข้าใจรูปแบบนั้นโอเคไหมเนี่ยพอคำว่าปัจจุบันทันสมัยมาเสมอก็คำนี้มันจะตรงกับคำว่าเซตซีโร่นะครับเป็นอาการิโกนะฮะคำนี้ก็ต้องอาการิโกเท่านั้นจึงจะรู้อดีตหมดและจะรู้อนาคตหมดนะครับอนาคตรู้อดีตหมดแล้วก็รู้อนาคตหมดนะครับไม่มีอะไรที่จะให้ไม่รู้ในเรื่องราวของอดีตเพราะมันสิทธิโดยชอบธรรมตัวเองแล้วก็อนาคตก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นการรู้อนาคตได้แต่มันจะไปรู้เรื่องราวธรรมชาติด้วยนะครับไม่ใช่ไปรู้เรื่องของชีวิตความอยู่ของคนนะครับไม่ได้ไปรู้เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนนะครับอันนั้นเป็น อันนั้นเป็นเรื่องของหมอดูแล้วนะครับแบบนั้นลุงหงอกไม่ใช่หมอดูนะลุงหงอกมีแต่บอกว่าไม่ใช่หมอแต่ดูได้ทั้งนั้นแหละถ้าจะให้ลุงหงอกดูนะว่าไปโน่นเป็นงั้นไปหมายความเมื่อไหร่นี่พูดงี้คบกันได้ไหมเนี่ย ใช่ไหมนะพวกนี้คบกันได้ไหมเนี่ยมีนัยยะหรือเปล่าว่าไปหมดโอเคเนาะแล้ว30ภพภูมิมีจริงไหมครับมีจริงนะแต่มันหมดยุคที่จะไปร่วงรู้ตรงนั้นจ้ามันมาถึงยุคเข้าใจความเข้าใจแล้วเพราะลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วเมื่อลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วมันน่าจะหยุดตรงนั้นได้แล้วไม่งั้นเดินต่อไม่ได้นะชีวิตนี้ถ้าหากว่าเป็นเหนี่ยวรั้งถ้าไปยึดตรงนั้นอยู่เป็นอะไรเป็นเกณฑ์เดินต่อไปไม่ได้ถึงไปได้ก็ไปแบบรุ่มๆดอนๆนะครับ
ในเมื่อลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วมันน่าจะตีแตกตัดตกได้แล้วจ้าแม้คนอะไรโอ้ภาษาเนี่ยเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาลาวภาษาลาวพอที่จะงมโขงได้นิดนิดหน่อยแต่นี่จะเป็นภาษาเขมรนั่นเองโรเจอร์โรเจอร์มีองค์ขีดห้อยมานิดนึงโอเคนะเรื่องราว31ภพภูมินั้นผมว่านะก็ต้องยอมรับว่าพระพุทธเจ้านี่เก่งครับเก่งเก่งไปล่วงรู้ทั้งหมดแล้วคนที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้ามีเพราะสามารถบันทึกเป็นตัวหนังสือออกมาได้ต้องเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะก็เรื่องราวของตัวเราทั้งหมดนะครับรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะเหมือนตัวเราเองเราจะรู้หมดครับ31ภพภูมิเพราะฉะนั้นลุงหงอกจึงบอกว่าตัวเรานี่คือส่วนย่อของ31ภพภูมินั่นเองครับไอ้เจ้า31ภพภูมิก็คือเรื่องโลกใบนี้ทั้งใบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้31ภพภูมิรู้ตัวเราหมดไปรู้31ภพภูมิหมดก็รู้เรื่องโลกใบนี้ทั้งใบหมดเช่นเดียวกันใช่ไหมเหลือเชื่อนะภาษาลุงหงอกไปโยงใหญ่กันได้ยังไงมีหรือไม่มีใครอธิบายเรื่องธรรมชาติหรือพุทธศาสตร์และสารพุทธคุณโยงเข้าหาเดียวกันได้มีหรือแผ่นดินไทยเนี่ยมีป่ะผมว่ามันไม่มีนะกับลุงหงอกคนเดียวนี่แล้วจะมันจะมีนะเอ้าถ้าคิดว่ามันเกิดประโยชน์ก็ฟังกันต่อก็แข็งเลยนะจะทำให้ดีไปไหนผู้ฟังมีแต่ได้กับได้ผู้พูดต่างหากเสียอยู่เวลานี้นี่ก็เสียเลยเนี่ยมั้ยเสียเชื้อเพลิงเนี่ยใช้เชื้อเพลิงเสียต้องใช้เชื้อเพลิงเนี่ยนะแค่นะครับมีถามอีกไหมครับใครมีถามเชิญนะครับตกลงคุณสิริพรที่สันติภูมินะครับก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจแล้วล่ะครับน่าจะเข้าใจแล้วล่ะครับอีกครั้งก็ได้ถ้าในหัวเราไม่มีบันทึกเรื่อง31ภพภูมิมาก่อนแล้วเราเข้าถึงแสงในตามันจะไปเห็นอะไรคะก็คือได้ตาทิพย์ไงเห็นแสงในตาได้ตาทิพย์ยังไงนะมันก็ย้อนอดีตได้มันก็จะรู้จักว่าตัวเราเป็นส่วนย่อของอดีตนั่นเองมันก็ได้ตาทิพย์นั่นแหละมันจะไปรู้ตรงนั้นนะครับเมื่อได้ตาทิพย์มันก็จะย้อนอดีตได้หมดโอเคไหมครับแล้วก็ได้อนาคตได้ด้วยตาทิพย์มันเป็นเรื่องของอภิญญาด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคนะพวกนี้ต้องคนได้ตาทิพย์ถึงจะได้นะครับส่วนมากก็ได้ตาหาเรื่องตาหาเรื่องมีเยอะตาหาเรื่องมีถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ตาหาเรื่องตาทิพย์น้อยให้เข้าใจตามนี้หน่อยก็ดีพูดเดี๋ยวก็ว่าตัวเองได้ตาทิพย์แล้วก็เล่าให้ฟังเฉยที่ก็อย่าเชื่อลูกน้องฟังเฉยใช่ไหมล่ะประตูพระนิพพานเล็กแค่ไหนคะแล้วจะเข้าไปได้ยังไงคะเข้าด้วยวิธีไหนจิตบริสุทธิ์มันไร้ซึ่งตัวตนจิตบริสุทธิ์มันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่คืออะไรจิตบริสุทธิ์มันก็ผ่านเป๊ะทั้งเองอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ก็คือนิวเคลียสนั่นแหละครับตรงกลางของของนิวเคลียสมีของสองสิ่งประกบอยู่สิ่งนั้นเขาจะเรียกว่านิวตรอนที่สองคือโปรตอนมีโปรตอนกับนิวตรอนของสองสิ่งมันประกบมันอยู่ในตรงกลางนั่นแหละคือช่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ต้องจิตบริสุทธิ์ถึงจะผ่านตรงนี้ได้ครับ
ประตูไม่ได้ผ่านต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะผ่านได้เมื่อผ่านได้ก็เป็นเจ้าของประตูก็จบเลยก็ปิดเปิดได้นะปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดเมื่อไหร่ก็ได้เป็นออโต้ด้วยนะจังหวะเจ้าของลูกกุญแจเจ้าของลูกกุญแจเปิดประตูสู่ที่เขาว่าพระนิพพานผมเปิดประตูเข้าไปสู่พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับใช่นะเราใช้ภาษาเขามาเยอะแล้วใช้ภาษาเราดีกว่าถนัดปากดีไม่เคืองหูใครด้วยเอาภาษาเขามาพูดก็ได้ตามที่ได้ยินนั่นแหละสามสิบเอ็ดพระภูมิมีจริงไหมครับหมายถึงนรกสวรรค์มันก็ปนอยู่ที่เดียวกันนะครับมันปนมันอยู่นะฮะคำว่านรกฟังดีเนี่ยครับอันนี้นะเขาจะเรียกกันว่าอบายภูมิภูมิที่เป็นมนุษย์ก็คือหนึ่งชั้นกันแล้วต่ำกว่ามนุษย์ลงไปมีอยู่สี่ชั้นชั้นที่ใกล้มนุษย์มากที่สุดเรียกว่าเดรัจฉานเป็นสัตว์ที่ใกล้มนุษย์สามารถฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเช่นสุนัขก็ใช่หมาก็ใช่สัตว์เดรัจฉานง่ายๆคือกลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนี่แหละครับกลุ่มที่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นจะคุยกับมนุษย์รู้นะครับช้างนี่เป็นต้นใช่ไหมควายนี่ใช่วัวก็ใช่หมาก็ใช่เห็นไหมครับหมูใช่ไหมเคยเห็นก็สอนหมูไหมครับอันนี้เป็นต้นโอเคนะพอได้นะต่อไปก็สัตว์ถ้าเป็นสัตว์ก็สปีชีส์ของสัตว์หรือว่าไฟลัมของสัตว์นะแล้วก็สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศก็ไปพวกนั้นไปใช่นะมันมีเท่าไหร่เยอะแยะไปต่อไปก็ชั้นต่อไปที่หนึ่งที่เรียกกันว่าเปรตก็แล้วกันเปรตคุณเปรตไม่รู้ลักษณะเปรตเป็นยังไงขายาวคอยาวอยู่ปากเล็กแล้ววานไปต่ำไปอีกทีนึงต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับคือสุรกายโอเคไหมอสุรกายต่ำไปอีกทีนึงเรียกว่านรกเดรัจฉานเปรตสุรกายนรกใช่เห็นนรกที่เขาว่านรกแปลว่านรกมันอยู่ต่ำสุดทีนี้มันก็มีชั้นนรกอีกทีนึงคำว่านรกมันเป็นชื่อใหญ่ก็แล้วกันมันก็มีตัวซับมันโอ้เยอะแยะเลยมันเล็กลงแล้วลงไปทีน้อยสองน้อยเนี่ยถ้าเทียบจับกับทางด้านโลกใบนี้นะเราอยู่ผิวโลกใช่ไหมครับกลุ่ม อะไรนะเปรตอสุรกายนรกมันอยู่ในชั้นดินของโลกเทียบไปอย่างนั้นไปที่จริงมีแผ่นกระดาษก็เริ่มเทิมเลยทำไมให้ดูก็ไหนก็ได้ขี้เกียจเอามาด้วยมันไม่ใช่สถานที่ที่สอนหนังสือกันก็เลยไม่ต้องลากออกมาหรอกใช่ไหมอันนี้รู้เท่าไหร่ก็เล่าให้ฟังก็ต่อเท่านั้นเอาความเข้าใจไปใช้ก็พอไม่ใช่ไปฟังแล้วเอาไปตอบเอาข้อสอบของผู้เอาปริญญาบัตรเอาวุฒิบัตรก็ไม่ใช่นะครับฟังให้เกิดความเข้าใจก็น่าจะพอเพราะมันถึงยุคความเข้าใจแล้วยุคความเชื่อมันจะหายไปนะครับคนไหนยังติดความเชื่ออยู่ก็ไม่เสียหายแต่ประการใดเพราะไอ้ความเชื่อ
ความกลัวความเชื่อความเพียรมันมีหมดนะครับใครล่ะครับที่จะผ่านกระบวนการนั้นนะผมว่าผมผ่านกระบวนการทั้งหมดนะเรื่องความเชื่อไอ้เรื่องของความกลัวความเชื่อความเพียรนั้นก็ต้องเข้ามาสู่ความเข้าใจพอผ่านยุคความเข้าใจก็เป็นยุคการเข้าถึงเราคิดอยู่ในกรอบนี้ไม่ดีกว่าเลยไม่ต้องไปติดสารเสพติดควบคุมจนกระทั่งมันไม่เปิดช่องอื่นให้เราได้เข้าใจโอเคไหมทีนี้กลับมาถึงภาคสวรรค์ทีเนี้ยเมื่อกี้นี่ข้างล่างมัน4ชั้นไปแล้วนะมันก็คือชั้นที่5ต่อไปอีก6ชั้นที่เขาเรียกว่าเทวดารวมก็11เข้าไปแล้วต่อไปอีก16ชั้นที่เรียกว่าพรหมใครนับรวมได้ผมเป็นคนที่คิดเลขช้าด้วยนะครับใช่ไหม11บวก16เท่ากับเท่าไหร่28ไปแล้วไม่ใช่29 30 31 27อีก4ชั้นชั้นอรูปพรหมอีก4ชั้นใช่ไหมล่ะหลวงจ้องมัน31หรือเปล่าเห็นไหมก็คือแค่นั้นทีนี้พอเวลาไต่ตามเรื่องของวาระจิตวาระธรรมนี่แหละถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันก็6ชั้นนี่สบายเลยแล้วข้างล่างอีกทีนี้ฮะก็ชั้นสัตว์เดรัจฉานก็สบายเบื่อเหมือนกันละว่านะครับถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงระดับสกิทาคามีมันก็วนไปถึงข้างล่างก็ชั้นอะไรต่อไม่ใช่ชั้นของเปรตใช่ไหมถ้าการพัฒนาไปถึงนู่นอนาคามีข้างบนภาคสวรรค์ภาคนรกก็ไปถึงนู่นชั้นอสุรกายเห็นไหมใครก็ตามที่วันต่อเข้าไปถึงนู่นพระอรหันต์สุดแล้วนะมันก็วนกลับไปทางล่างทีนึงชั้นนรกสุดขั้วเหมือนกันแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จะรู้ทั้งหมดทั้งนรกสุดสุดสุดนรกสุดสวรรค์ก็แล้วกันคนเข้าถึงนิพพานเห็นไหมครับนี่บอกนะหลับตาไล่ฟังแล้วถามแบบนี้ก็ต้องตอบโดยการหลับตาให้ฟังเล่าให้ฟังมันถามถ้าลืมตาไปไม่รอดจะต้องหลับตาเล่าให้ฟังถามอย่างนี้ต้องใช้การหลับตาโอ้ดูเนาะคบกันได้ไหมเนี่ยนะคบไปเถอะไม่มาขอข้าวกินหรอกยกเว้นท่านจะเอาข้าวมาให้กินเอาพายุแต่ละลูกใช้พลังงานจากไหนมาขับเคลื่อนไปทางนู้นทางนี้นะพลังงานที่มันเกิดจากตัวนี้ก็คือพลังงานความร้อนอย่างเดียวนะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับมันมีพลังงานความร้อนตัวเดียวเป็นตัวเริ่มต้นทุกพลังงานทั้งหมดครับพลังงานความร้อนได้มาจากในดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันสะสมในโลกเราเนี่ยความร้อนไอ้ตัวนี้แหละครับทำให้คำว่าพายุคือลมเนาะคำว่าลมคืออากาศนะเดียวกันคำว่าพายุก็คือลมคำว่าลมคืออากาศใช่ไหมอากาศขยายตัวก็มาจากความร้อนเป็นตัวเร่งทำให้อากาศขยายตัวเมื่อขยายตัวมันก็หาที่อยู่จ้ะครับมันขยายตัวเหมือนเป่าลูกโป่งเป่าไปมันก็เป่งเต่งไปเรื่อยจำลองภาพแบบลูกโป่งเป่าลูกโป่งเข้าไปงานความร้อนนึกซะว่าเป็นการเป่าลูกโป่งเข้าไปมันก็ทำให้ขยายออกไปทีนี้มันออกไปขยายไปไม่ใช่ขยายไปแบบลูกโป่งมันจะไปแบบองคาพยพทั้งโลกมันก็เลยเกิดพายุเสียพี่จริงๆพายุมันต้องพูดกันสองมิติเลยนะสองมิติได้ไหมแนวตั้งแนวราบครับจึงจะเข้าใจโดยชัดเจนมิติเดียวหรือยากที่จะเข้าใจ
ช่แนวตั้งแนวราบใช่ครับจึงจะรู้มวลของมันนะครับ ซึ่งมันก็พูดว่าไงดีพูดไงนอพี่ถ้าผมใช้คำพูดว่าโลกกับดวงอาทิตย์มันตั้งฉากกันอยู่ไม่เคยขาดแม้แต่เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกไม่เคยขาดที่มันจะต้องตั้งฉากกันโลกกับดวงอาทิตย์นี่มันตั้งฉากกันตลอดนะครับตลอดกันนะฮะตลอดเวลานะฮะแต่มันวันนี้มันตั้งฉากจุดไหนของโลกไว้นี่พี่เนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยบ้านท่านบ้านผมมองไปมันตั้งฉากไหมล่ะประเทศไทยนี่นะฮะโลกกับดวงอาทิตย์มันจะมาตั้งฉากกันวันที่ประมาณ27 28 29 3วันเนี่ยครับส่วนมากก็มันคาบเกี่ยวกันก็วันที่28เป็นตัวสำคัญกันแล้วกันนะสำหรับประเทศไทยนะโลกกับดวงอาทิตย์ที่มันจะมาตั้งฉากกันตั้งแต่โขงเจียมถึงอะไรตั้งแต่โขงเจียมไปถึงอะไรเนาะไม่รู้ลากเส้นเลยนะตะวันตกตะวันออกท่านจะลากเอาเองก็แล้วกันนี่ผมลากให้ไม่รู้จะแลกยังไง ขณะนี้ชีวิตจะเวียนเกิดไปพบหน้าคู่กับวิวัฒนาการขณะที่ลุงหงอกบอกว่าเราเรียนรู้ย้อนไปให้รู้จักตัวตนและลุงหงอกย้อนไปก่อนบิ๊กแบงนั่นคือหน้าที่ของทุกคนที่เกิดมาหรือเปล่าครับนั่นคือจุดที่ทุกคนที่เกิดมาได้ใครจะรู้หน้าที่ของตัวเองอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือจุดที่ทุกคนเกิดมาผ่านบิ๊กแบงมาจริงๆมันแตกมาพร้อมๆกันนะดวงดาวทั้งหมดครับแกลิสทั้งหมดมันมาพร้อมกันมันมาปุ๊บทีเดียวเพราะว่ามันมาด้วยความเร็วสูงเพราะว่ามันไม่มีแรงต้านนะอวกาศไม่รู้จะไปต้านอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเป็นแรงต้านมันแตกเปรี้ยงปุ๊บมันก็ขยายใหญ่โตกันมาแต่ทันทีไอ้ส่วนร่วมมันก็สะบัดมาแค่เล็กนิดเดียวเองจากดวงอาทิตย์เนี่ยให้นึกถึงการสาดน้ำดีกว่าเออมันไม่สามารถเป็นก้อนมาเป็นก้อนมาเริ่มเทิมแต่มันก็มีบางมาเป็นแผงมาเป็นแพรพวกนี้ใช่ไหมฮะส่วนในที่มันหนาแน่นมากกว่าปริมาณมากกว่ามันก็เกาะกลุ่มกันเป็นกาแล็กซี่ซะใช่ไหมครับอะไรใจออกมันก็เป็นเรื่องของระบบสุริยจักรวาลซะโลกใบนี้ถูกสะบัดมาเท่ากับ1เม็ดทรายกันแล้วกันอย่าคิดมากดวงอาทิตย์มันสะบัดมาเท่ากับหัวแมวหัวหมากันแล้วกันโอเคไหม คิดอย่างนั้นเวลาคิดโลกใบนี้สะบัดมาแค่1เม็ดทรายเวลาคิดกันคิดอย่างนี้มันจึงจะพอที่จะลำดับขึ้นความเข้าใจได้นะมันจะเข้าใจได้นะเพราะมันยุคของความเข้าใจมันน่าจะทำความเข้าใจโดยแบบนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณเพียงแค่คำนึงถึงสิ่งที่มันเป็นธรรมดาที่ว่าเมื่อมันสาดมาไม่มีแรงต้านไม่มีแรงปะทะเลยมันก็ไปสุดล่าฟ้าเขียวสิครับทีเดียวปุ๊บนะพอไหวไหมครับอธิบายความเช่นนี้พอไหวไหมครับก็ลำบากหน่อยนะฮะก็น่าเห็นใจสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาลุงหงอกถ้าคุณเคยก็ต่อไปเรื่อยๆไม่เป็นไรของเหล่านี้รู้วันนี้เท่านี้รู้วันพรุ่งนี้เท่านั้นบอกว่าคุณหาน่าจะรู้มากกว่านี้ทั้งหมดก็อยู่ในตัวเรานั่นครับอันนี้เป็นนะคนไหนที่ปฏิบัติได้ในตัวเราเนี่ยจะรู้หมดที่ว่า
ประตูพระนิพพานเล็กแค่ไหนคะแล้วจะเข้าไปได้อย่างไรเข้าไปวิธีไหนจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับกายใจจิตนี่เองเห็นไหมถ้าพูดถึงกายใจจิตก็พูดตรงนี้ถ้าพูดถึงนิวเคลียสตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนก็ได้แค่สองนัยยะเพราะว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์มันควบคู่กันได้แล้วอธิบายเข้าหาจุดเดียวกันได้แต่คนละใช้คนละภาษานั่นเองใช้คนละภาษาจบนะไม่มีใครต่อเลยทางด้านเฟซก็ไม่มีใครต่อไม่มีใครถามต่อเนาะ YouTube ก็ไม่มีใครต่อเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นบ้านใครบ้านใครสมควรแก่เวลาตอนนี้มัน 6:00 น. 5 นาทีพอนะพี่นะเหนื่อยไหมก็น่าเห็นใจครับวันนี้ต้องยอมรับว่าไปไกลถอยหลังไปไกลยอมรับเหมือนกันยอมรับถอยหลังไปไกลก็ทำให้ผู้คนไม่เข้าใจเยอะไม่เป็นไรแล้วครับไม่เข้าใจวันนี้พรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าใจได้อย่าลืมทำสมาธิก่อนหลับก่อนนอนจะเริ่มง่ายก็อากาศก่อนหลับก่อนนอนตื่นเช้ามาก่อนก็อากาศจะได้พลังงานใช้ได้ทั้งวีทั้งวันนะครับตื่นเช้ามาก็อากาศไปเราจะได้พลังงานไปทั้งตัวไปทางไหนก็ทำมันไปมีความแม้ว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดอย่าให้ผู้อื่นเขาเสียหายไม่พูดได้ดีที่สุดเรื่องผู้อื่นครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการทำเป็นการประกอบอาชีพก็ทำไปซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานพยายามยึดหลักนี้เอาไว้ให้ได้มิฉะนั้นจะประคองตัวไม่ได้นะเชิญครับตอนนี้ทุกท่านลองมองที่หน้าจอมีตัวเลขไหมเอ่ยเห็นสถานะของบางท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมีคำว่าผู้แชร์มีคนนั่งดูเราเนี่ยเกือบ100 คนมีแต่แค่ทุกคนกดที่มุมซ้ายล่างของแต่ละคนนะครับเขาว่าแชร์1 ครั้งกดซ้ายล่างแบบนี้เนาะอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมีตรงนี้ซ้ายล่างครับได้เลยครับเรากดกดเป๊ะเขียนซ้ายมือว่าเขียนโพสต์แล้วไงต่อกดได้เลยครับเป๊ะแล้วก็โพสต์ขวาล่างครับมุมล่างจะไปไหนต่อเนี่ยไปหาสมาชิกใน Facebook ของแต่ละคนโอ้ก็แค่นั้นเองไปหาเพื่อนๆของแต่ละคนใช่ครับทีนี้ในเมื่ออุกกาบาตเขามาคายพลังงานเราก็จะย้ายแพลตฟอร์มจากศูนย์วิจัยพลังงานสุขภาพนามของเราศูนย์วิจัยพลังงานมาไลฟ์สดใน2 ทุ่มเนี่ยผ่านหมอกสุขภาพนามของต่อไปจะใช้คำว่าหมอกสุขภาพนามใช่ครับเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะเจอกันสอน2 ทุ่มสำหรับ Facebook ดังนั้นจำนิดนึงนะว่ามันเป็นแฟนเพจแฟนเพจลุงหมอกสุขภาพอนาคตเป็นที่เดียวกันกับการนัดลุงหมอกหรือลงทะเบียนมาพบลุงหมอกที่เดียวกันส่วนเรื่องของ Facebook ศูนย์วิจัยพลังงานนั้นก็จะเอาไว้ไลฟ์ตามจังหวะของการกำจัดอาการได้หรืออื่นๆทีนึงจากนี้ไปเราจะมีนัดพบกันที่แฟนเพจลุงหมอกสุขภาพอนาคตแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากทุกท่านก็คือฝากกดแชร์อ๋อที่เมื่อกี้นี่มั้ยอีกทีนะรอบนึงนะลองกดไปที่หน้าได้ไหมได้ครับ1แชร์เป๊ะโป๊ะเขียนโพสต์กดเข้าไปอีกทีนึงโป๊ะขวามือล่างมีก็มาโพสต์ก็กดอย่างเดียวเป๊ะถามว่ามันจะไปถึงไหนดีเนี่ยลูกขายของตัวเองลูกขายของแต่ละคนแต่ละท่านนะ
ไปถึงสมาชิกของแต่ละท่านแต่คนว่าคนนึงมีอยู่5คนนึงมี100พันว่าไปโอเคแต่ว่าต้องการอยากให้พวกเขารู้ตามกันเนี่ยเอาล่ะเข้าใจแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าไม่ดีก็จะหลับหูหลับตาแชร์นะไม่เอาเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีผมก็เชื่อมันในส่วนตัวผมนะเพราะว่าในการพูดจาไม่ได้ด่าเมียพ่อใครแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครเชื่อหายแง่เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาการกรองภาษาตัวเองพูดไม่มีสิ่งนั้นแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยว่ามันน่าจะก่อประโยชน์โดยรวมทั่วไปประมาณนั้นนะครับโอเคนะทีนี้ก็สังเกตด้วยว่าใครก็ตามที่แชร์มันก็จะขึ้นผู้แชร์ให้สถานะอย่างเช่นคุณสาครใช่ครับผมจะบอกไปตามนั้นนะครับโอเคมาลองแชร์กันไปแชร์นี่เป็นการทำบุญได้ไหมในรถถ้าเข็นคิดว่าภาษาผ่านปากลุงออกน่ะมันไม่เกิดความเข้าใจเพราะผมถือว่าบุญคือความเข้าใจนะส่วนตัวผมนะครับบุญคือความเข้าใจแล้วตอนนี้คนไหนเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญก็แชร์บุญไปสิครับแชร์ความเข้าใจของตัวเองไปทำนองนี้นะครับภาษาใหม่ฮะภาษาพวกนี้ภาษาใหม่ทั้งหมดไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นชินนี่ก็เท่าไรหรอกแต่เราต้องให้มีไว้เพราะว่ามันต้องใช้อีกนานลุงออกใช้ต้องอีกนานนะครับภาษาลุงออกจะใช้กันตลอดชีวิตนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็เป็นภาษาที่กีกอกด้วยครับเออภาษากีกอกภาษาลิงออกภาษากีกอกโอ้นี่แชร์มาหนึ่งคุณปรีชาก็แชร์มาแล้วรองเท้าพ่ออริยะก็แชร์แล้วเหมือนกันโอเคก็เป็นตัวอย่างนะครับก็ดีแล้วครับลองดูว่ามันจะไปยังไงหรือไม่เราลองใช้เทคโนโลยีเขาเรียนรู้เขาเพราะว่าเราใช้ของเขาก็เรียนรู้เขาทั้งเองในเมื่อเขาให้โอกาสแชร์อย่างเงี้ยเราก็แชร์ให้เป็นก็แค่นั้นเองเนาะโอเคอะไม่มีอะไรนะไม่มีแล้วบ้านใครบ้านใครเด้อก็อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยใส่ไปคนไหนที่มีเวลามีอะไรต่างๆนะเป็นการสอนลูกไปในทีนะสอนลูกหลานให้เกิดตื่นแต่เช้าหลังๆมาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหตื่นเช้าไม่เป็นเลยนะเสร็จแล้วก็บอกว่านอนดึกเอาเล่นมือถือมือถอยมากจนเกินไปหรือเปล่านั่นๆๆๆๆก็พยายามต้องกำกับนะครับท่านที่เป็นลูกน้อยถ้าจะมีลูกน้อยนะอายุไม่ถึง10 14 15นี่ต้องบังคับด้วยเวลาแล้วนะครับอย่าปล่อยเลยนะครับอันตรายนะฮะอันตรายก็ฝากเอาไว้อย่านอนดึก อ่ะก็หรือไม่ได้ก็ต้องประกอบสมาชีพชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เร็วกินเร็วใช้แล้วแล้วขอเร็วพอนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้เหมือนกันจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดอรุณสว่างทั่วรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทั้งทางน้ำบกและอากาศเป็นหน้าที่ของสามสหายก็คือพระราชภานะของพระศรีอริยเมตไตรเขาจะทำงานเขาเองเขาจะไปสนับสนุนส่งเสริมคนที่มนุษย์ที่ดีดีดีหนีช่วยกลุ่มดีๆก็จะช่วยถ้ากลุ่มไม่ดีเขาก็จะจัดการเองนะครับงั้นดีกับชั่วนั้นก็ต้องเข้าใจให้ได้ก็แค่นั้นเองครับเอวังก็มีแต่ตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม